ต่อไปนะครับจะลองทดสอบเครื่องนะฮะเบื้องต้นจะลองตั้งที่ความถี่ที่5เฮิรตซ์เพื่อให้ดูว่าสเต็ปการทำงานของเครื่องเป็นยังไงครับลองทดสอบนะครับพอเครื่องเริ่มทำงานนะครับชุดหมุนตัวนี้ก็เริ่มทำงานนะครับดึงลวดเข้ามาตอนนี้เราใช้มอเตอร์ตัวเดียวเป็นต้นกำลังอยู่นะครับสังเกตว่าจะช้าอยู่นะครับเพราะว่าเราปรับความถี่ของอินเวอร์เตอร์แค่5เฮิรตซ์เท่านั้นเองนะครับชุดต่างๆก็จะทำงานสัมพันธ์กันอยู่นะฮะตอนนี้เรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าขณะที่มันกำลังบิดเส้นลวดนะครับแกนตัวนี้จะกระดกถอยหลังเพื่อให้เกลียวของลวดตรงนี้นะครับมันไม่ติดเกลียวขึ้นมานะครับเพื่อให้มันเป็นระเบียบนะครับเราออกแบบให้มันถอยหลังนะครับเพื่อให้มันพันเกลียวได้สวยงามนะครับตัวนี้ก็จะค่อยๆถูกลำเลียงผ่านโรลเลอร์เข้ามานะครับส่วนตัวฟีดลวดนะครับมาดูส่วนที่มันสัมผัสนะครับตัวที่มันสัมผัสกันมันจะฟีดลวดออกมานะครับแต่ถ้าบริเวณที่มันไม่โดนปากผิวออกมันจะปล่อยให้ลวดฟรีนะก็คือไม่มีการป้อนลวดเข้ามาตรงนี้จะหยุดนะครับสังเกตว่าพอจังหวะที่มันหนีบลวดเนี่ยลวดจะพุ่งออกมานะครับแต่ตอนนี้หยุดอยู่อันนี้เริ่มออกมาแล้วนะครับก็พันแล้วก็ใบมีดตัดจากเครื่องที่เป็นสโตกนะครับสโตกสังเกตว่ามันจะตัดดึงฮะดึงตอนนี้ดึงโดยใช้เคาตัวนี้ดึงออกมานะครับดึงลวดให้หยุดมาดูตรงนี้ตัวนี้กดลวดเพื่อจะดึงออกมาดึงลวดให้หยุดตรงนี้หยุดนะครับตรงนี้เส้นลวดก็จะหยุดแล้วก็พันเสร็จตัดนะครับดึงนะครับดึงแล้วก็หยุดแล้วก็ตัดนะครับทีนี้เรามาทดสอบว่าเราจะเพิ่มถ้าเราเพิ่มนะครับความถี่ของอินเวอร์เตอร์ขึ้นให้สูงขึ้นนะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับลองเพิ่มนะครับสัก25เฮิรตซ์นะครับตอนนี้เราเพิ่มความถี่ของอินเวอร์เตอร์นะสังเกตว่ากดลวดนะฮะชุดพันลวดของเราจะหมุนเร็วขึ้นนะครับทุกอย่างทำงานรวดเร็วมากนะครับตอนนี้นี่ก็ทำงานเร็วมากเลยนะครับทำงานเป็นตัวมาดูชุดด้านหลังนะครับชุดส่วนสัมพันธ์กันนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะดูกระแสดูโวลต์จากปุ่มคำสั่งในหน้าจอที่เป็นตัวอินเวอร์เตอร์ได้เลยนะครับดูกระแสจากโวลต์อันนี้จะเป็นโวลต์นะครับโวลต์ที่มอเตอร์กำลังใช้อยู่ครับ
ลองปรับเป็นกระแสดูกระแสตัวนี้นะ 2.6 แอมป์นะครับอันนี้ก็คือกระแสดังนั้นเราสามารถที่จะรู้ว่าวัตต์ของมอเตอร์ตอนที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้มันมีค่าเท่ากับกี่วัตต์นะครับ